แฮมเมอร์เลยค่ะเป็นสกู๊ปทรงฟิตนั่นเองก็แถมเป็นยางของมอนเตอร์ให้กับลูกค้าไปค่ะเป็นกันชนท้ายเหล็กของแฮมเมอร์นั่นเองนะคะกลับมาพบกับโออีกแล้วนะคะในช่องส้มโอโปรโมชั่นปอชาแนลวันค่ะวันนี้นะคะโอก็มีคลิปมารีวิวให้กับลูกค้าทุกท่านชมอีกแล้วค่ะวันนี้นะคะมาในรุ่นของ Ranger XLT กระบะ4ประตูยอดฮิตนั่นเองค่ะตัวนี้นะคะจะมีเกียร์ออโต้นะคะแล้วก็เกียร์แมนนวลค่ะเกียร์ออโต้ราคาขายอยู่ที่ 920,000 บาทนะคะสำหรับเกียร์ธรรมดาหรือว่าเกียร์แมนนวลนะคะราคาขายที่ 857,000 บาทนั่นเองค่ะตัวนี้นะคะมาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซลค่ะ 2.2 ลิตรนะคะแรงม้าอยู่ที่160แรงม้านั่นเองสำหรับคันนี้นะคะวันนี้โอจะมารีวิวให้กับลูกค้าทุกท่านชมนะคะว่าในโปรนี้โอแถมชุดแต่งอะไรให้กับลูกค้าบ้างเดี๋ยวตามมาดูในคลิปเลยค่ะเจ้าคันนี้นะคะโอได้ทำการแปลงหน้ารถ Ranger คันนี้นะคะเป็นหน้าเหล็กนั่นเองสำหรับหน้าเหล็กของโอนะคะโอก็จัดให้เป็นของ Hammer เลยค่ะเป็นกระชังเหล็กหน้า Hammer นั่นเองนะคะมาพร้อมกับห่วงแดงนะคะของแท้เลยนะคะ2ห่วงนะคะและที่สำคัญค่ะด้านล่างนะคะตัวนี้เลยนะคะในรุ่นของ Ranger XLT ของเรานะคะเดิมทีนะคะจะมีแข้งกันกระแทกอยู่แล้วนะคะอยู่ใต้ท้องรถนั่นเองถ้าเราใส่หน้าเหล็ก Hammer นะคะตัวแข้งกันกระแทกเขาก็จะมีฟรีแถมมาให้อยู่แล้วก็คือเป็นชุดนี้นั่นเองค่ะเป็นสีดำเนาะแล้วก็ในส่วนของขายืดของเขาก็จะเป็นสีแดงค่ะเป็นสีของแฮมเมอร์เลยนะคะตัวนี้แต่ว่าถ้าเกิดว่าลูกค้าท่านไหนนะคะที่ชอบสีแดงแค้นสีแดงก็แจ้งเราได้นะคะอันนี้เราสามารถเปลี่ยนได้เลยนะคะในส่วนของกระจังหน้านะคะแล้วก็สกู๊ปค่ะเราก็จะทําเป็นสีทูโทนค่ะเป็นสีขาวตัดกับสีดํานั่นเองนะคะในกระจังหน้าของเรานะคะก็ยังมีพร้อมกับไฟ LED ตรงนี้นะคะ3จุดเล็กๆแบบนี้นะคะเราก็แถมฟรีให้ด้วยนะคะในส่วนของสกู๊ปค่ะเราก็เลือกเป็นสกู๊ปทรงฟิตนั่นเองนะคะเป็นลากขาวนั่นเองค่ะแล้วก็ตัวนี้นะคะเราทำสีทูโทนสีขาวตัดกับสีดำด้านเนาะให้เข้ากับสีตัวรถเลยแล้วก็เพิ่มลูกเล่นนะคะด้านข้างค่ะติดคำว่าแรปเตอร์ให้กับลูกค้าไปด้วยค่ะเป็นสติกเกอร์ติดตรงฝากระโปรงหน้ารถนั่นเองค่ะในส่วนของตัวชุดครอบไฟหน้านะคะโอก็จัดให้เหมือนเดิมค่ะใส่เป็นชุดครอบไฟหน้าสีดำด้านนั่นเองในส่วนของแม็กและยางนะคะโอก็มีให้ลูกค้าเลือกหลายไซส์หลายขนาดนั่นเองค่ะอย่างเช่นคันนี้นะคะเราก็จัดให้เป็นแม็กขอบ18นั่นเองค่ะลายแม็กลูกค้าสามารถเลือกเองได้นะคะโอก็แถมเป็นยางนะคะมอนเตอร์ให้กับลูกค้าไปด้วยนะคะตัวนี้โอก็จะแถมเป็นหน้ายางอยู่ที่265/60R18นั่นเองนะคะตัวนี้ก็จะเป็นแม็กขอบ18ค่ะถ้าเราเปลี่ยนล้อนะคะที่สไตล์ออฟโรดนะคะจะเป็นมากๆเลยนะคะที่เราจะต้องใส่ซุ้มล้อค่ะตัวนี้เราก็ตัดให้เลยนะคะเป็นซุ้มล้อขนาด6นิ้วค่ะแบบสีดําด้านเนาะมาพร้อมกับหมุดหลอกนั่นเองค่ะตัวนี้ก็จัดให้เลยนะคะในส่วนของชุดครอบต่างๆนะคะโอก็ไม่ลืมให้นะคะโอก็ติดตั้งให้ครบทุกจุดเลยนะคะลูกค้าในส่วนของสติกเกอร์ค่ะลูกค้าก็สามารถเลือกแบบเลือกลายได้อีกเช่นเดียวกันนะคะโอก็จะมีแบบมีลายให้ลูกค้าเลือกเยอะมากๆนะคะลูกค้าก็สามารถออกแบบและสติกเกอร์เองได้ด้วยในส่วนของราวหลังคานะคะโอก็ไม่ลืมที่จะติดตั้งให้กับลูกค้าไปด้วยค่ะตัวนี้นะคะราวหลังคาของโอจะไม่มีการเจาะหลังคาเลยนะคะโอจะใช้การยึดกาว 3M นะคะแล้วก็ยึดซิลิโคนให้อย่างแน่นหนาเลยค่ะในส่วนของโรบาค่ะโอก็มีให้ลูกค้าเลือกหลายยี่ห้อมากๆนะคะอย่างเช่นคันนี้นะคะลูกค้าก็เลือกเป็นโรบาของ Outlander มานั่น
เองค่ะตัวนี้นะคะจะมีตัวยึดสัมภาระให้ด้วยนะคะเป็นห่วงนั่นเองค่ะ2ฝั่งเลยนะคะอันนี้ลูกค้าอยากได้แบบไหนหรือว่ามีรูปในใจนะคะสามารถแคปรูปนั้นนะคะทักหาโอได้เลยนะคะเดี๋ยวโอจะติดตั้งตามสเปคที่ลูกค้าต้องการเลยค่ะด้านหน้านะคะโอติดตั้งกันชนหน้าเหล็กของแฮมเมอร์ไปแล้วค่ะด้านหลังนะคะโอก็จัดเพิ่มให้ค่ะเป็นกันชนท้ายเหล็กของแฮมเมอร์นั่นเองนะคะตัวนี้เลยนะคะจะมีมาพร้อมกับไฟถอยอยู่ด้านหลังเลยนะคะเป็นสปอตไลท์แล้วก็ในส่วนของเซ็นเซอร์ค่ะรุ่น XT ของเรามีเซ็นเซอร์มาจากโรงงานนะคะตัวนี้เราก็ติดตั้งไปพร้อมกันเลยนะคะมีไฟสองป้ายทะเบียนให้ด้วยนะคะในส่วนของห่วงแดงนะอันนี้ก็แถมฟรีให้นะคะแต่ว่าเดี๋ยวโอจะเอามาติดให้ลูกค้าอีกทีนึงนะคะพอดีว่ามันอยู่ในรถค่ะในส่วนของชุดครอบด้านหลังนะคะครอบไฟท้ายนะคะรวมถึงครอบปลายดาบลูกดาบตรงนี้นะคะโอก็ติดตั้งเพิ่มให้กับลูกค้าไปค่ะเป็นสีดำด้านนั่นเองนะคะในส่วนของลายสติกเกอร์นะคะโอก็ติดตั้งเพิ่มให้กับลูกค้าไปด้วยค่ะลูกค้าก็แจ้งโอได้นะคะมีลายสติกเกอร์ให้เลือกด้วยนะคะด้านหลังโอก็มีให้เลือกค่ะในส่วนของด้านในค่ะแน่นอนค่ะรุ่น Lancer XLT ของเรานะคะจะมาครบอยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นเบาะหนังหรือว่าจอนั่นเองค่ะแต่ตัวนี้นะคะโอก็เปลี่ยนจอให้กับลูกค้าไปด้วยค่ะเพราะว่าลูกค้าอยากได้เป็นกล้องถอยจอดนะคะตัวนี้โอก็เลยเปลี่ยนให้เลยเป็นจอ Android ขนาด9นิ้วค่ะมาพร้อมกับกล้องบันทึกหน้ารถแล้วก็กล้องถอยจอดนะคะสามารถเล่น Facebook YouTube ดูหนังฟังเพลงได้หมดเลยค่ะแล้วก็ในส่วนของเบาะหนังนะคะตัวนี้มาจากโรงงานเลยค่ะเป็นเบาะหนังดำนะคะเดินได้สีเทานั่นเองยังไงกันบ้างคะสำหรับรีวิวรอบคันชุดแต่งแฮมเมอร์นะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่สนใจชุดแต่งนะคะตามที่โอรีวิวคลิปนี้นะคะหรือว่าดูคลิปก่อนๆของโอก็สามารถแคปรูปนะคะทักหาโอได้เลยนะคะเดี๋ยวโอจะทิ้งช่องทางไลน์แล้วก็เบอร์โทรศัพท์ไปให้นะคะโอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง YouTube ของโอด้วยนะคะโอจะมีคลิปรีวิวชุดแต่งเท่ๆแบบนี้มาลงให้เรื่อยๆนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ